ดูครับภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับจะพึงเบื่อหน่ายบ้างคลายกำหนัดบ้างหลุดพ้นบ้างในร่างกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาพูดทั้งสีน่นี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าความเจริญก็ดี ความเสื่อมก็ดีการเกิดก็ดีการตายก็ดีของร่างกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาพูดทั้งสีน่นี้ย่อมปรากฏปุถุชนผู้ไม่ได้สดับจึงเบื่อหน่ายบ้างคลายกำหนัดบ้างหลุดพ้นบ้าง ในร่างกายนั้นแต่ที่ตถาคตเรียกว่าจิตบ้างมโนโบ้างวิญญาณบ้างปุถุชนผู้มิได้สดับไม่อาจเบื่อหน่ายคลายกำหนัดหลุดพ้นในจิตเป็นต้นนั้นได้เลยข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะว่าจิตเป็นต้นนี้อันปุถุชนมิได้สดับรวบรัดถือไว้ด้วยตัณหายึดถือด้วยทิฏฐิว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราดังนี้ตลอดการช้านานฉะนั้น ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับจึงไม่อาจจะเบื่อหน่ายคลายกำหนับหลุดพ้นในจิตเป็นต้นนั้นได้เลยดูกรับภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับจะพึงเข้าไปยึดถือเอาร่างกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาพูดสี่นี้ โดยความเป็นตนอย่างชอบกว่าแต่จะเข้าไปยึดถือเอาจิตโดยความเป็นตนหาชอบไม่ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะร่างกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาพูดทั้งสีน่นี้เมื่อดำรงอยู่ปีหนึ่งบ้างสองปีบ้างสามปีบ้าง สิบปีบ้างยี่สิบปีบ้างสามสิบปีบ้างสี่สิบปีบ้างห้าสิบปีบ้างร้อยปีบ้างยิ่งกว่าร้อยปีบ้างย่อมปรากฏแต่ที่ตถาคตเรียกว่าจิตบ้างมโนบ้าง วิญญาณบ้างจิตเป็นต้นนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปในกลางคืนและกลางวันดูกระพิสุทั้งหลายวานอนเมื่อเที่ยวไปในป่าใหญ่จับกิ่งไม้ปล่อยกิ่งนั้นยึดเอากิ่งอื่นปล่อยกิ่งที่ยึดเดิม เนียวกิ่งใหม่ต่อไปแม้ฉันใดที่ตถาคตเรียกว่าจิตบ้ามโนบ้าวิญญาณบ้าจิตเป็นต้นนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปในกลางคืนและกลางวันก็ฉันนั้นแหละ อริยสาวกผู้สดับย่อมใส่ใจโดยแยบคายด้วยดีถึงปฏิจจสมุปบาทธรรมในร่างกายและจิตที่ตถาคตกล่าวมานั้นว่าเพราะเหตุดังนี้เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับคือเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูป เพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุป,ปาทานเพราะอุป,ปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชราและมรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัต และอุปายาตความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้อันหนึ่งเพราะอาวิชชาดับด้วยสำรอกโดยไม่เหลือสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับเพราะสลายตนะดับผัสสะจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับเพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับพบจึงดับเพราะพบดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชราและมรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัตและอุปาญาจึงดับ ความดับแห่งกองทุกทั้งมวลน,นี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ดูคราภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับมาพิจารณาอยู่อย่างนี้ย่อมน่ายแม้ในรูปย่อมน่ายแม้ในเวทนาย่อมน่าย แม้ในสัญญาย่อมนายแม้ในสังขารทั้งหลายย่อมนายแม้ในวิญญาณเมื่อนายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วก็เกิดญาณอย่างรู้ว่า หลุดพ้นแล้วย่อมทราบชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี